คือรอบนี้เซลล์อินเมย์อาจจะเกิดขึ้นแค่แฟกเตอร์เดียวคือ XD XD คือหมายความว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลแล้วเงินไหลออกแต่ผมมองว่ารอบนี้จะไม่มีเกิดเซลล์อินเมย์นี่คืออันที่หนึ่งนะเพราะว่าตัวเลข GDP ไทยไตรมาสที่1เขาประกาศวันที่กลางเดือนพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมไตรมาส4ติดลบ 1.5 ไตรมาส1บวก 1.1% เมื่อกี้ที่อยากจัดประมาณการประกาศกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเงินเฟ้อไทยจะตักใกล้ๆ3พฤษภามิถุนาของแบงก์ชาติแล้วอาจจะมีข่าวเรื่องลดดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยของกนง.งั้นผมมองว่ารอบนี้เซลล์อินเมย์ผมมองว่าเพราะเซลล์อินเมย์คือสถิติว่ามันจะขายเดือนพฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้คือโมเมนตัมบอกว่าเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นเดือนที่ดีก็ได้คือเดือนเมษาจะเริ่มกลับมาแล้วเริ่มพฤษภาคมก็อาจจะมาต่อก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับมันก็เลยคิดว่าเซลล์อินเมย์ปีนี้ผมมองว่าแฟกเตอร์เดียวทำให้เงินไหลออก จากไอ้เงินปันผลนะครับที่จ่ายกันเพราะว่าหลายคนจ่ายเดือนพฤษภาคมว่าง่ายตลอดเดือนเมษาเนี่ยยังไม่ได้คาดหวังได้ว่าต่างชาติจะกลับมาเพราะว่าตอนนี้อันเชื่อว่าต่างชาติที่มีการปรับพอร์ตในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากว่าถูกดึงกลับไปยังหุ้นเทคฝั่งสหรัฐจะเห็นได้ว่า year to date เนี่ยตลาดหุ้นไทยติดลบอยู่นะตอนนี้ลบอยู่สักประมาณ 5% กว่าแต่ Nasdaq เองหรือหุ้นเทคเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างดีสำหรับภาพไตรมาส1ส่วนไตรมาส2เนี่ยถามว่าเปิดมาสัก 2-3 วันแล้วเนี่ยต่างชาติยังไม่กลับมาแล้วคาดหวังได้อย่างไรอันคิดว่าไม่เร็วครับคุณอีกเพราะว่าต่างชาติคงมองว่าช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องรีบว่าตอนนี้สิ่งที่ต่างชาติรอดูอยู่เนี่ยคือเรื่องของปัจจัยการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งที่รออยู่นั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยเมื่อเข้าใกล้เลือกตั้งนะครับเส้นสีแดงตรงกลางเนี่ยวันเลือกตั้งเห็นได้ว่านักลงทุนที่อยู่ในประเทศเนี่ยมีความอ่อนไหวกับการเลือกตั้งมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลามีความคืบหน้าเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นนักทุนสถาบันในประเทศคือเส้นสีฟ้ากับนักลงทุนบุคคลนี่แหละที่ซื้อสะสมหุ้นก่อนส่วนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับเพราะคงรอดูว่าหลังทราบผลการเลือกตั้งเนี่ยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ไหมนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นทุกรอบของการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้อันไปทำค่าเฉลี่ย5ครั้งล่าสุดมาให้เห็นนะครับก็สอดคล้องเลยครับว่าก่อนเลือกตั้งสักประมาณ45วันเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในสักเกือบ40วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแล้วต่างชาติขายฮะคือไม่ได้สนใจอะไรเลยขายจนทราบผลเลือกตั้งแล้วต่างชาติจะเริ่มกลับมาซื้อเห็นไหมครับเราก็จะซื้อยาวต่อเนื่องเลยเป็นระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยกับนักลงทุนบุคคลเนี่ยมีภาพที่แตกต่างกันครับคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะซื้อเพราะว่าเรามีอินเนอร์เยอะไงคุณอีกเรามีอารมณ์ร่วมเยอะในเรื่องของการเลือกตั้งมันก็จะไปกระตุ้นแรงซื้อของในประเทศแต่พอถ้าผลเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นว่าสถาบันในประเทศขายทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเดือนเมษายนที่นี้เรามาคุยกันเนี่ยอันเชื่อว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยต่างชาติน่าจะเป็นขายอยู่แต่หลังเลือกตั้งถ้าผลการเลือกตั้งออกมาดีตามที่ตลาดชอบต่างชาติน่าจะค่อยๆกลับมาปีนี้ฝรั่งขายไปแล้วประมาณสัก60,000ฉะนั้นถ้าถามว่าฝรั่งขายดีอีกไหมผมก็เชื่อว่าฝรั่งยังจะขายได้อีกเกินในเลเวลนี้แต่ผมว่าประมาณลิมิตก็ประมาณ100,000,000อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ด้วยวอลลุ่มตลาดเนี่ยที่มันไม่มีสภาพคล่องวันนึงตก 30,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยวอร์เรนก็เวลาเข้ามาในการขายครั้งนึงเขาก็ไม่สามารถที่จะขายได้หมดหรือขายได้ตามออเดอร์ที่เขาอยากจะขายได้จริงๆหรืออยากจะซื้อได้จริงๆเรามองทั้งฝั่งซื้อและฝั่งฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเซตอินเด็กซ์ลงได้เท่าไหร่ผมก็เชื่อว่าโดยส่วนตัวผมค่อนข้างแบร์ตลาดนะตามไปก็ตามเนี่ยถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่ยืนเส้นสีม่วงๆนะครับเส้นสีม่วงๆนี่ขึ้นไปเนี่ยเรามองดัชนีเนี่ยเป็นภาวะแบริดก่อนถ้าเกิดว่าดัชนีขึ้นไปเกินเส้นม่วงๆขึ้นไปเส้นสีม่วงๆขึ้นไปได้เนี่ยก็แปลว่าตรงเนี้ยเราอาจจะค่อนข้างมองดีได้ฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าตัวเวนโลของรอบที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 1,520 จุดเนี่ยยังไม่น่าใช่โลของรอบนี้อะไรค่อยๆดูลักษณะการเดินของคลื่นไปก็ได้ถ้าเกิดว่าดัชนีเกิน 1,630 1,640 ก็แปลว่าโอเค 1,620 เนี่ยก็อาจจะเซฟค่อนข้างเซฟพอสมควรสำหรับเป็นการโลของยอดนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ค่อยๆดูไปครับยังเน้นกลยุทธ์ถือเงินสดไว้หน่อยเนาะยังถือเงินสดไว้พอสมควรดีกว่าครับอย่าเพิ่งห่มซื้อหุ้นเยอะ